การขอจงประทานพรนี้ลูกด้วยลูกประสบความสำเร็จสมเหตุเจตนาลูกจะนำอะไรกลับขึ้นมาถวายจะเป็นผลไม้ไข่ต้มขนมนมเนยหรือท่านจะมาหวดที่หวดความถวายเป็นพุทธบูชา3วัน7วันก็เล่าให้ท่านฟังอาจารย์แล้วกลับลงมาฝ่าพระหัตถ์อยู่ใต้เด็กตรงท่านพระอาจารย์ภูมิพระมนต์นี่นะญาติพระโลหิตก็อยู่นี่นะจ๊ะมันจะนั้นไม่ต้องดันขึ้นไปด้านบนหรอกนะจ๊ะด้านบนไม่มีอะไรหรอกเพราะพุทธรูปที่เฉยพอแถวบ้านเราก็มีพร้อมแล้วกราบลอยฝ่าพระบาทพร้อมกันสามครั้งนะจ๊ะกราบกราบกราบต่อไปตั้งจิตตั้งใจเป็นวาจาว่านโมดังๆพร้อมกันสามเกี่ยวกับเราพระรัตนตรัยนะจ๊ะอย่านั่งทำปากสงบสงบตามเข้าไปนะเดี๋ยวจะไปนั่งดูเขารวยนะจ๊ะว่านโมดังๆนะ